านะฮะตอนนี้พวกก็อยู่กันที่คลาสซี่คลินิกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสก่อนเห็นอะไรไหมไม่เห็นเพราะว่าอะไรแต่งหน้าคือถ้าหน้าสดเนี่ยจะมีพวกแบบรอยดำรอยแดงเพราะว่าช่วงเนี้ยโป้ไปเที่ยวทะเลบ่อยมากโดนในเรื่องของแสงแดดและช่วงเนี้ยหน้าฝนด้วยหลายๆอย่างสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทำให้ผิวของเราแบบค่อนข้างหมองคล้ำมากๆเดี๋ยวโป้จะมาหน้าสดให้ดูกันว่าหน้าโป้มันหมองคล้ำยังไงนะฮะซึ่งวันนี้ก็ขอมาฝากให้คุณหมอที่คลาสซี่คลินิกนะฮะในการดูแลผิวหน้าแต่ยังไม่รู้นะว่าจะทำอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะทำในส่วนของโบท็อกซ์แน่เพราะว่าดูดิผิวรอยคือมาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงสำหรับที่คลาสซี่คลินิกนี้ในการทำหน้าของโบนะฮะเดี๋ยวพี่ป่านก็มาทำเช่นกันใช่ครับมีปัญหาเพราะใส่แมสเนาะผดก็ขึ้นหย่อนคล้อยนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณหมอจะจัดเซตอะไรที่จะบำรุงผิวหน้าให้ครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่คลีนมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าแบบมีพวกรอยจุดด่างดำหลังจากที่โป้ไปโดนแบบแสงแดดมาแล้วแบบผิวมันค่อนข้างไหม้มีพวกริ้วรอยตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาทำโปรแกรมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้คลีนซิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ขั้นตอนการทำกันเลยครับตอนนี้เราก็จะเริ่มสู่การกดสิวกันแล้วก็เอาพวกอุดตันออกถ้ารู้สึกว่ามีความร้อนมากจนเกินไปแจ้งได้เลยนะคะลำแสงสีน้ำเงินจะให้ความรู้สึกอุ่นมากกว่านะคะก็คือจะมีความรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่จะไม่ได้ถึงกับร้อนจี๋นะคะแล้วก็ลำแสงสีแดงจะแค่แบบว่าอุ่นน้อยลงกว่าสีน้ำเงินนะคะโอเคแต่แล้วว่าแสงจะจ้านิดนึงนะคะหลับตาไว้ด้วยนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าจ้าแต่ว่าลำแสงตัวนี้จะไม่มีผลอันตรายต่อดวงตานะคะไม่ต้องกังวลนะยกขึ้นเลยอะถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่ว่าทนได้แต่แอมมี่ทนไม่ได้นิดนึงนี่พังไปเลยโอเคเราทำเสร็จสองข้างนะครับยกขึ้นไปเห็นได้ชัดเลยแล้วร่องแก้มแบบร่องแก้มมันยกขึ้นไปเยอะมากเลยอะตอนนี้นะฮะก็ทำแล้วไฮฟูสำหรับข้างหนึ่ง200ช็อตจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่โฟร์ทำไฮฟูด้วยหลังจากที่แบบศึกษามาว่าแบบไฮฟูมันช่วยในเรื่องอะไรก็รู้สึกได้ว่าแบบหน้าข้างนี้กระชับคือคุณหมอจูนแนะนำค่อนข้างดีมากเขาบอกว่าหน้าโป้ตัวเนี้ยจะใหญ่กว่าข้างนี้ก็เลยทำข้างเนี้ย200ช็อตก่อนความรู้สึกมันจะแบบเสียวๆเวลาที่แบบมันอยู่ใกล้ๆฟันแต่เจ็บมากไหมก็เจ็บแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำศัลยกรรมมาเยอะๆหรือโดนเข็มบ่อยๆเนี่ยทำได้แน่นอนไม่เจ็บไม่ต้องกลัวนะฮะมา follow up กันดีกว่าหลังจากที่เราไปทำหน้าที่คลาสซี่คลินิกเมื่อวานนี้โดยหมอจูนเนาะใช่ครับเอาพี่ป่านก่อนนี่เพิ่งตื่นเลยตอนเช้าเนี่ยพี่ป่านก่อนเลยเพราะว่าพี่โป้ทำหนักหน่วงกว่า รู้แต่ว่าร่องแก้มดีขึ้นเยอะมากแล้วก็หน้ายกกระชับใช่ไปทำไฮฟูมาทำอะไรนะไฮฟูมาแบบไม่จำกัดช็อตด้วยคือหมอจูนยิงให้แบบต้องร้องขอเพราะว่าแบบต้องร้องขอว่าหยุดก่อนพักก่อนอย่าคือหมอจะแถมให้แบบเอาตรงนี้อีกเอาตรงนี้อีกไม่มีที่สิ้นสุดอันลิมิตสุดๆแล้วก็เลยบอกหมอจูนว่าแป๊บนึงได้ไหมครับหน้ามันยกขึ้นมาจริงๆอ่ะยังไงไฮฟู่น่ะคือทำไปปุ๊บเนี่ย 20-30% อ่ะตอนครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่ามันยกขึ้น 20-30% ครับส่วนโป้อ่ะทำอะไรมาบ้างของโป้อย่างแรกเลยคือโป้เนี่ยผิวหน้าคือเป็นคนมีสิวอยู่แล้วแล้วก็แบบมีรอยจากสิวแล้วก็มีเรื่องของหลุมสิวด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ต้องแต่งหน้าบ่อยถูกไหมไปดูเรื่องของผิวทุกวันเสาร์เนี่ยมีโปรแกรมดูแลผิวแบบพิเศษด้วยแล้วก็ลดอีกแล้วก็ลดอีก 30% ถูกป่ะใช่อย่างแรกก็คือโป้กดสิวก่อนสิวอุดตันนี่นะแต่จะบอกว่าดีมากคือแบบว่าทางหมอจูนทางคลินิกอ่ะพวกพี่ๆเขาจะแบบไม่กดสิวที่มันแบบที่มันยังอยู่ข้างในนะคือแบบเขาจะกดเฉพาะแบบสิวที่มันสุกงอมแล้วเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเราไปแบบเหมือนแบบกระตุ้นให้มันออกมาเยอะกว่าเดิมมันก็จะไม่ดีมากก็จะกดเท่าที่กดได้อย่างเช่นสิวอุดตันเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ก็คือเคลียร์หน้าเลยเคลียร์สิวออกคลีนหน้าเคลียร์หน้าถูกต้องและหลังจากนั้นก็ทำการซับซิชั่นรักษาหลุมสิวพวกหลุมสิวที่เวลาแต่งหน้ามันก็แก้ไม่ได้อะไอ้พวกหลุมสิวอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ
substitution ออกและหลังจากนั้นทำนวัตกรรมฉายแสงเห็นเป็นสีฟ้าๆใช่ป่ะถูกฟ้าๆแล้วก็เสร็จแล้วก็แดงใช่ป่ะใช่มันก็คือโปรแกรม LED light ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อที่อยู่ในผิวหน้าเราก็คือไปนอนเฉยๆความรู้สึกมันก็จะแบบอุ่นๆเป็นแสงมันจริงๆมันร้อนไหมมันก็แอบร้อนอุ่นๆนึงนะอุ่นๆแต่แสงที่ปลอดภัยสามารถฆ่าเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียแล้วก็ได้รับการรับรองจาก USA FDA ถูกไหมถูกต้องก็คือกระทรวงสาธารณสุขของอเมริกา FDA ประมาณนั้นแหละ พอเสร็จจากแสงสีเขียวก็จะมีแสงสีแดงแสงสีแดงเนี่ยช่วยแสงสีแดงแสงสีแดงเนี่ยช่วยลดอาการบวมลดการอักเสบของคนที่แบบอาจจะแบบทำศัลยกรรมแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวด้วยแล้วก็มาแสงสีเหลืองช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกันช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใสด้วยนะฮะแบบเหมือนปรับผิวให้ไบรท์ขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือแสงสีเขียวช่วยลดความมันของผิวเพราะโป้เป็นคนผิวมันมากก็จะช่วยลดเรื่องของผิวมันให้เราด้วยทีนึงได้สี่แสงเลยเนาะแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแบบหลับโป้หลับจริงๆรู้สึกได้เลยว่าหลับแบบนอนสบายมากแล้วก็ตื่นมาก็รู้สึกแบบแอบจับผิวหน้าด้วยนะแบบผิวมันจะรู้สึกแบบตึงๆช่ำๆคือดีนะฮะโอเคหลังจากที่เราฉายแสงไปเสร็จแล้วทำโปรแกรมไฮฟูต่อสำหรับโป้ไปอาชาไปอาชาไฮฟูของโป้เนี่ยแต่ไฮฟูของโป้เนี่ยก็คือทำแค่ส่วนนี้แค่นั้นเองแต่คุณหมอจูนแนะนำว่าหน้าโป้เนี่ยเป็นคนที่ไม่เท่ากันข้างนี้จะหย่อนคล้อยกว่าในช่วงก่อนทำนะก็จะมีการวิเคราะห์ผิวหน้าแหละวิเคราะห์ proportion ของหน้าว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณหมอก็จะดูว่าต้องทำข้างไหนมากกว่ากันต้องยกตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็คือทำให้เกิดความบาลานซ์ของหน้านั่นเองนะฮะก็คือข้างนี้โป้โดนไปจุกๆเลย200ช็อตอันนี้คุณหมอบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มข้างนี้ต้อง200ช็อตมันก็จะเสียวๆที่จุดตรงนี้นิดนึงจะบอกว่าอันนี้เป็นไฮฟูที่โป้เพิ่งทำครั้งแรกเพราะว่าโป้เห็นพี่ป่านทำหรือเพื่อนๆโป้ที่ไปทำกันมาเนี่ยแล้วมันเห็นผลเลยแล้วเรารู้สึกว่าอยากรู้ความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงก็เลยอยากลองทำบ้างก็เลยรู้สึกว่ามันก็จีจริงๆจีใช่ไหมจีช่วงบริเวณฟันตรงที่มันบางๆที่มีกระดูกกระดูกก็จะจีจีแต่ถามว่าทนได้ไหมทนได้แต่ว่าแบบหยุดพักนิดนึงก็ดีหมดจนมือเบานะพี่ๆพยาบาลก็แบบคอยแบบสู้ๆนะคะแบบคือแค่กำลังใจเราอะไม่ให้เราแบบเครียดหรือกังวลใช่แล้วว่าคือแบบนี้รีแลกซ์จริงๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่แบบมีผลดีต่อจิตใจเราเนาะว่าแบบเราได้สู้เราได้แบบว่าไม่เจ็บมากมีคนมาชวนเราคุยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการโบท็อกโบท็อกของโป้ก็คือช่วงบริเวณหน้าผากเพราะว่าเวลาเลิกขึ้นเนี่ยมันจะมีรอยแล้วก็บริเวณระหว่างคิ้วที่เวลาขมวดเจ็บไหมอันเนี้ยเพิ่งไปทำมาเมื่อวานไงมันก็จะยังแบบไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เนอะต้องรอ follow up อีก2อาทิตย์ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยหรอเออดีจังจะบอกว่าไม่เจ็บเพราะว่าเหมือนลงยาชาดีปกติอ่ะจะเจ็บนิดนึงพูดตามตรงเคยฉีดโบท็อกที่อื่นเจ็บนะแต่เนี้ยมันก็เจ็บแค่นิดนึงก็เจ็บ ตอนแทงเข็มก็ต้องเจ็บบ้างแหละแต่ไม่เจ็บเลยมันไม่ได้หรอกไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นทนไม่ไหวใช่ไหมไม่ได้เจ็บถึงขั้นทนไม่ไหวอันนี้ก็คือแบบว่าดีจังโอเคชิวๆเดี๋ยวเราจะมา follow up อีก2อาทิตย์ดีกว่าใช่ว่าเป็นยังไงเนาะให้ดูไปเลยว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าคิ้วหัวคิ้วหัวคิ้วเป็นอย่างนี้นะนี่กับหน้าผากเป็นอย่างนี้อันนี้คือหลังทำหนึ่งวันเดี๋ยวมาดูกันว่า2อาทิตย์เป็นยังไงเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันเห็นผลภายใน2อาทิตย์ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าน่าจะเป็นยังไงวีเชฟขึ้นด้วยไหมระหว่างของพี่ป่านแล้วก็ของโป้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันอีก2อาทิตย์ครับมาเลยครับตอนนี้ก็มา follow up 2 week ที่ Classy Clinic นะฮะจะเห็นได้ว่าดูความหน้าผากเดี๋ยวโป้จะเลิกหน้าผากให้ดูก็คือได้แค่นี้กับคิ้วคือเห็นผลแบบเห็นผลมากแล้วก็เป็นพวกไฮฟูอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือคุณหมอมา follow up ให้เราดูกันว่าหน้าเราเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใน1เดือนจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าเห็นผลมากคุณหมอดูแลดีมากคือแบบทำเสร็จปุ๊บก็มา follow up ต่อเลยเลิศชื่อ Classy Clinic นะฮะตอนนี้ก็อัปเดตผิวหน้าที่ไปทำที่ Classy Clinic มาครบ2อาทิตย์แล้วก็ให้ดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างแรกก่อนก็คือโบท็อกซ์ที่โป้ฉีดหน้าผากแล้วก็ตรงระหว่างคิ้วเดี๋ยวจะเลิกหน้าผากให้ดู1 2 3มันก็หายไปค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าหายไปหมดไหมหายไม่หมดนะเพราะว่าคุณหมอจูนเนี่ยคือเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติของผิวหน้าให้ยังแบบมีความขยับได้ยังมีสีหน้าแบบไม่ได้แข็งทื่ออะไรขนาดนั้นนะพวกรู้สึกว่าแฮปปี้นะที่แบบโอเคอย่างน้อยริ้วรอยมันก็หายไปแน่นอนแล้วก็หว่านคิ้วเดี๋ยวเวลาจะมาขมวดคิ้วให้ดู
ก็จะมีอยู่แค่นี้หลังจากที่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเป็นแบบนี้คือเยอะมากก็ถือว่าโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า1เดือนจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้นะฮะก็ครบรอบ1เดือนแล้วที่ไปดูแลผิวที่ Classy Clinic นะฮะของพวกก็มีการใช้แสงนะฮะ Classy Derm Light นะฮะก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในผิวต่างๆดูแลควบคุมความมันนะฮะไม่ก่อให้เกิดสิวทำให้ฟูด้วยตรงนี้ปรับกรอบหน้าให้กระชับขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำโบท็อกซ์ซึ่งโบท็อกซ์ของพวกเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าผากกับหว่างคิ้วนะฮะซึ่งเห็นชัดมากดูซึ่งเมื่อก่อนอ่ะจะมีรอยแบบจุดๆๆเยอะมากแล้วก็ขมวดคิ้วโอเคก็ถือว่าเห็นผลมากๆในระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นแต่ซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาเห็นผลตั้งแต่2อาทิตย์แรกเลยนะ2อาทิตย์แรกก็เห็นผลแล้วในการทำนะฮะใครนะฮะที่สนใจอยากดูแลผิวหน้านะฮะหรือการปรับกรอบหน้าต่างๆลดเหนียงทำให้ฟูดูแลเรื่องของสิวหรือจะโบท็อกซ์ริ้วรอยต่างๆครบจบที่ Classy Clinic ค่ะติดต่อสอบถามได้เลยหรือจะ walk in เข้าไปก็ได้ครับอย่าลืมนะฝากไว้ด้วยที่ Classy Clinic ครับ